สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําน้ําสลัดแซนด์วิชโบราณน้ําสลัดโบราณนี้เขาก็จะใส่สีให้ดูมีสีสันสดใสแบบนี้นะคะจะต่างกับครีมสลัดที่เราทานกับผักสลัดนะคะก็จะมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะไม่มากวิธีการทําก็คล้ายๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทํากันเลยค่ะเราจะแยกไข่ขาวไข่แดงออกก่อนนะคะจะใช้ไข่ทั้งฟองก็ได้นะคะแต่ว่าสีมันจะอ่อนนะคะใส่น้ำตาลอันนี้น้ำสลัดสูตรนี้มันจะออกหวานนะคะเพราะว่าแซนด์วิชที่ขายกันสมัยก่อนนะคะจะเป็นน้ำสลัดที่ออกหวานๆแล้วก็ตีน้ำตาลกับไข่จนมันสีอ่อนๆเนี่ยค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายป่นก็ได้นะคะให้มันละลายไวๆแต่อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปตุ๋นอีกทีนึงเดี๋ยวมันก็จะละลายตอนตุ๋นนะคะใส่นมข้นลงไปอีกแล้วก็ใส่มายองเนสลงไปเลยค่ะคนพอเข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ส่วนผสมต่อไปค่ะจริงๆใส่เมื่อกี้พร้อมกันก็ได้เลยนะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยขาวค่ะป่นละเอียดครึ่งช้อนชาน้ำส้มสายชูหมักนะคะ2ช้อนโต๊ะจะใช้เป็นแบบธรรมดาก็ได้ค่ะแต่รสชาตินี้จะนุ่มนวลกว่าคนให้เข้ากันแล้วก็ไปตั้งไฟตุ๋นให้ไข่สุกแล้วก็น้ำตาลละลายค่ะเราตั้งน้ำให้เดือดนะคะเดือดแล้วเราก็เบาไฟลงเราก็จะตุ๋นในนี้เลยนะคะคอยคนอยู่ตลอดเวลาตุ๋นวิธีนี้ก้นภาชนะที่เราตุ๋นอยู่มันติดกับภาชนะที่ใส่น้ําก็คือในกระทะเนี่ยค่ะความร้อนมันจะสูงแล้วก็จะตุ๋นแค่ประมาณ 5-6 นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็5นาทีครึ่งแล้วค่ะส่วนผสมละลายหมดแล้วใช้ได้แล้วนะคะไฟเลยนี้เดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ํามันค่ะทําต่อให้เสร็จเลยเดี๋ยวเราใส่น้ำมันนะคะน้ำมันนี่ต้องค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่แบบทีเดียวเยอะๆนะคะเราใส่ทีละขนาดเนี่ยค่ะแล้วก็คนเวลาเราใส่ไปนะคะเราต้องคนให้มันเข้ากันก่อนเราถึงจะเทน้ำมันลงไปใหม่เททีเดียวเยอะๆแล้วมันคนไม่เข้ากันมันก็จะแยกชั้นกันนะคะแต่ถ้าหากว่ามันแยกชั้นกันนะคะก็มีวิธีแก้ค่ะเราก็จะตั้งทิ้งไว้จนมันแยกชั้นกันชัดเจนนะคะดีๆแล้วเราก็จะเทน้ำมันส่วนที่มันแยกชั้นนะออกให้หมดออกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ตีส่วนที่ยังคงค้างอยู่ในครีมสลัดตีให้เข้ากันแล้วก็มาทำวิธีนี้ค่ะค่อยๆเทแล้วก็ตีให้เข้ากันน้ำมันที่ใช้นะคะไม่ควรเป็นน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันอะไรก็ได้นะคะแต่ห้ามใช้น้ำมันปาล์มเพราะมันจะมีกลิ่นมันจะเหม็นนะคะมันไม่เหมือนน้ำมันชนิดอื่นเป็นน้ำมันพืชชนิดไหนก็ได้นะคะยกเว้นน้ำมันปาล์มอย่างเดียวนี่ค่ะเข้ากันดีแล้วนะคะตีให้น้ำมันกับครีมสลัดเนี่ยเข้ากันดีเลยนะคะจะใส่สีเหลืองไข่นะคะให้สีมันเหมือนกับที่เขาขายกันนะคะเป็นน้ำสลัดโบราณจะใช้แบบน้ำหรือแบบผงก็ได้นะคะเ
นี่เดี๋ยวเรามาประกอบร่างแซนด์วิชกันเลยค่ะแต่งข้างนอกให้มันดูช่ำๆนะคะเราจะทำทานเองหรือจะทำขายก็ได้นะคะถ้าทำขายแล้วก็ใส่ถุงหรือใส่กล่องนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะคลิปต่อไปสามารถพูดคุยสอบถามกับสวนครัวคุกกิ้งได้ที่เพจ Facebook สวนครัวคุกกิ้งนะคะและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ